ไม่รู้กัปตันคิดไปเองหรือเปล่านะวันนี้สัปสัตแบบเราเข้าใกล้ได้มากๆเลยอ่ะมันแปลกนกเมื่อกี้มาบินเรายืนอยู่ตรงเนี้ยมาบินกินแมลงอยู่ห่างจากเราไม่ถึงเมตรอ่ะแล้วนี่กบเราเข้าไปจนถึงตัวเขาเลยอ่ะเมื่อกี้ไปยืนอยู่ใกล้ๆเลยเขาไม่ขยับหนีไปไหนเลยแล้วก็แมลงปอเขามาบินก็คิดว่ากบน่าจะเล่นแมลงปอซะแล้วแต่ว่าก็อยู่นิ่งๆกันหมดแหละเออมันก็แปลกสวยมากๆเลยพอได้เอากล้องไปถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวจะซูมให้เห็นชัดๆเลยธรรมชาติสรรสร้างสวยงามมากนี่ก็ซื้อกล้วยปิ้งกับกาแฟมากินฉันได้ตามรอยของคริสตันฮะเข้ามาตรงจุดที่เคยเป็นทางเดินของช้างมาก่อนปัจจุบันนี้ป่ามันกลืนพื้นที่เกือบหมดแล้วนะไม่สามารถมองเห็นพื้นดินได้เลยไม่สามารถรู้ว่ามีคริสตันอยู่ตรงไหนบ้างนะตอนนี้ตอนที่เดินเข้ามาเมื่อกี้รกสุดๆไม่รู้ว่าทางนี้จะเดินออกไปได้ไหมจะเป็นอีกทางนึงนะเดี๋ยวจะลองดูThank you.
ดินป่ากลางวันทำไมรู้สึกวังเวงขนาดนี้ด้านนอกตรงนู้นก็จะมีคนทำสวนอยู่เป็นคุณลุงผมจะเดินออกไปดูทางบริเวณทางออกนี่ก็พาแอดมินมาส่งอะเป็นแพนด้าส่งอาหารอีก1วันก็เข้ามาตรงจุดที่เป็นหลังนะฮะพวกร้านอาหารร้านบาร์อะไรต่างๆเนี่ยที่บริเวณเนี้ยเราขี่ผ่านมารู้สึกว่ามันเงียบแล้วแต่ตรงนี้สุดๆเพื่อนๆเงียบๆเงียบแบบไม่ใช่ว่าเงียบธรรมดาเงียบๆเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูรอบๆเนี่ยคือคนเช่าไม่ไหวสู้ราคาแล้วก็คือสายป่านไม่ไหวแล้วนะก็เลยกลับไปตั้งหลักกันหมดแล้วนะตอนนี้มีเพียงบางร้านที่ยังทนเปิดอยู่ได้นะครับแล้วมีสถานการณ์ที่ระบาดซ้ำขึ้นมาอีกตอนเนี้ยถอดใจเลยเพื่อนมาส่งอาหารเขามาเจอแมวน่ารักหลายตัวนี่ก็คงปิดแล้วเหมือนกันแล้วมันก็หดหู่ใจเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะเราคิดว่าเราแย่แล้วแต่ยังมีบางที่บางแห่งแย่กว่าเราเยอะนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับThank you.
ำไรบูเบ้ทำไมอากาศเย็นมากเลยอยากหาอะไรร้อนๆกินเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนๆว่าจะมีอะไรให้กินแบบร้อนๆมั้งไหมเดี๋ยวไปดูตรงจุดที่เป็นน้ำตกเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าจะมีอากาศที่เย็นมากๆเลยอีกจุดนึงสัมผัสอากาศนี่เย็นนะเนี่ย